สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำปลาหมึกผัดไข่เค็มกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะก็จะใช้ตัวปลาหมึกนะคะวันนี้จะใช้ปลาหมึกกระดองหรือว่าเขาเรียกปลาหมึกหอมนะคะก็ใช้ประมาณ1ตัวค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นเราก็จะใช้ตัวไข่เค็มประมาณสัก1ฟองนะคะแล้วก็ตัวหอมใหญ่ค่ะลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็ตัวต้นหอมประมาณสัก 3-4 ต้นแล้วก็กระเทียมทุบนะคะพริกขี้หนูสับหยาบค่ะเราจะปรุงด้วยตัวน้ำมันหอยนะคะประมาณกะไว้1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลประมาณสักเศษ 1-3 ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะหั่นต้นหอมเป็นท่อนค่ะพักไว้นะคะหอมใหญ่ค่ะใช้ครึ่งลูกหอมใหญ่นี้ให้หั่นชิ้นใหญ่นะคะเป็นลักษณะชิ้นใหญ่อย่างนี้ค่ะของไข่เค็มเราจะใช้1ลูกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นำช้อนแล้วก็จะยีไข่เค็มของเราเล็กน้อยนะคะเราจะบั้งนะคะก่อนบั้งอย่างนี้ค่ะเราก็จะบั้งแล้วก็หั่นค่ะเราบั้งอย่างนี้เลยนะคะบั้งถีบๆค่ะแล้วก็กลับข้างนะคะบั้งอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราหั่นเลยค่ะมันค่ะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะก็เรียบร้อยเราจะนำตัวปลาหมึกที่เราหั่นแล้วเนี่ยมาลุยน้ำเดือดๆนะคะให้ปลาหมึกเซ็ตตัวค่ะเพราะเมนูนี้จะต้องได้แฉะมากนะคะถึงจะอร่อยประมาณนี้นะคะเราก็นำขึ้นเลยค่ะเราก็จะใส่พริกค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะและเราก็จะใส่ไข่เค็มที่เรายีเอาไว้นะคะตามด้วยหอมใหญ่ค่ะเราผัดหอมใหญ่จนหอมเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วพอสลบเล็กน้อยเราให้ปรุงเครื่องค่ะให้ใส่น้ำมันหอยถึงชั้นโต๊ะนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลค่ะทีนี้เราจะนำปลาหมึกที่เราลวกไว้ใส่เลยค่ะเมื่อเราผัดสักพักแล้วนะคะก่อนนำขึ้นให้ใส่ต้นหอมค่ะปลาหมึกไข่เค็มของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มของเราก็เรียบร้อยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ